เคสตี้นี่คือตัวอย่างที่จะทำให้เราเห็นภาพกฎแห่งกรรมหรือ law of karma นี่ได้ชัดเจนถ้าเรามาเล่าสู่กันฟังว่ากฎแห่งกรรมเป็นกฎที่ทุกคนจะต้องเจอเป็นกฎของเหตุของผลของชีวิตในสังสารวัฏแต่ถ้าเราไม่มีตัวอย่างบางทีเรานึกภาพไม่ออกหรอกเพราะนั้นผู้ที่ให้ตัวอย่างมาเนี่ยทุกๆตัวอย่างเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่โลกควรสรรเสริญยกย่องจริงๆเลยเนี่ยที่มอบตัวอย่างหลายๆเรื่องบางทีเราจำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้สำหรับตัวเราเองหรือผู้ใกล้ชิดเท่านั้นแต่ก็กล้าหาญที่นำมาเปิดเผยเพราะเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโลกในครูไม่ใหญ่ก็ปลื้มตรงนี้แล้วก็มีเรี่ยวมีแรงที่จะอ่านได้ฟังแต่ว่าอันนี้ฝันได้ฝันนะคือพอหลับไปแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะไปฝันเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรต่างบังเอิญมาฝันไปตรงกับบุคคลเหล่านี้อย่างเงี้ยเจอแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังไม่ได้เป็นวิชาการอะไรถ้าหากว่ามีประโยชน์บ้างก็เอาแค่ติดขาติดแข้งไปถึงก็แบกใส่บาตรแบกหามให้หนักคำถามข้อที่6ในพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยตัวลูกและหลวงหน้าของตัวลูกได้เกิดมาเจอกันหรือไม่ครับมีหลวงหน้าอยู่เนี่ยตรงหน้าเนี่ยคำตอบสำหรับเรื่องราวของตัวลูกและหลวงนางตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมานั้นตัวลูกและหลวงนางลูกก็ได้เกิดมาเจอกันแล้วก็ได้มาสร้างบารมีร่วมกันเหมือนอย่างในภพชาติปัจจุบันนี้เรื่องก็มีอยู่ว่าอยากฟังไหมจ๊ะในพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยหลวงนางตัวลูกเด็กเกิดเป็นกุลบุตรสุดหล่อเนียบเฉียบเป๊ะอยู่ในตระกูลของข้าราชการทหารประจำแคว้นพระราชาตามทันไหมจ๊ะในตระกูลทหารข้าราชการทหารนะจ๊ะประจำแคว้นพระราชาองค์ที่จะออกบวชซึ่งในช่วงเวลานั้นพระราชาองค์ที่จะออกบวชยังเป็นพระราชโอรสและยังไม่ได้เสด็จขึ้นครองราชโดยตัวท่านในพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยจะมีศักดิ์เป็นเหมือนกับลูกพี่ลูกน้องของคุณแม่ของลูกตามทันไหมจ๊ะในภพชาตินั้นซึ่งคุณแม่ลูกในภพชาตินั้นก็เป็นคนเดียวกันกับคุณแม่ลูกในภพชาติปัจจุบันนี้นี่เนาะแต่ในภพชาตินั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหลวงนะตามทันไหมจ๊ะทันนะและเมื่อตัวท่านในพุทธันดรที่ผ่านมาเจริญวัยขึ้นตัวหลวงนานะตัวท่านก็ได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารประจำแคว้นในตัวท่านในภพชาตินั้นจะเป็นคนที่มีอัธยาศัยขยันขันแข็งและชอบที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาต่างๆอยู่เสมอโดยเฉพาะความรู้ทางด้านวิชาการนั้นตัวท่านจะมีความชอบและถนัดกว่าวิชาการต่อสู้เป็นอย่างมากชอบบุญมากกว่าบูว่าเป็นเช่นนี้ตัวท่านในภพชาตินั้นจึงได้มุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการศึกษาความรู้ทางด้านวิชาการมากกว่าวิชาการต่อสู้แต่ถึงนั้นตัวท่านในภพชาตินั้นก็ไม่ได้ละเลยหรือละทิ้งวิชาการต่อสู้แต่อย่างใดโดยตัวท่านได้ตั้งใจศึกษาวิชาความรู้ทั้งสองอย่างควบคู่ไปด้วยกันได้เป็นอย่างดีเรื่อยมาตามทันไหมจ๊ะจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตัวท่านกำลังศึกษาเริ่มเรียนวิชาทหารอยู่นั้นในความที่ตัวท่านในพุทธันดรที่ผ่านมาเป็นนักเรียนเตรียมทหารที่มีความประพฤติดีเรียบร้อยและมีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการศึกษาวิชาทหารเป็นอย่างดีกับตัวท่านเองก็เป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ที่สืบเชื้อสายมาจากตระกูลนายทหารที่รับราชการทหารมาหลายชั่วอายุคนโดยเหตุดังกล่าวนี้เองจึงทำให้ตัวท่านได้รับการคัดเลือกจากคณะครูบาอาจารย์ในโรงเรียนเตรียมทหารให้ไปบรรจุอยู่ในหลักสูตรการฝึกทหารชุดพิเศษที่โหดหินดินระเบิดประจำโรงเรียนเตรียมทหารแห่งนั้นนี่นะจ๊ะเป็นครูฝึกตามทันไหมจ๊ะโดยนักเรียนเตรียมทหารในหลักสูตรพิเศษกลุ่มนี้จะถูกฝึกและหล่อหลอมให้มีคุณสมบัติของความเป็นผู้นำเพื่อที่ว่าในอนาคตนักเรียนเตรียมทหารกลุ่มนี้จะได้ถูกคัดเลือกให้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นระดับหัวหน้าหน่วยทหารที่จะคอยควบคุมดูแลกำลังพลสำคัญของกองทัพและที่สำคัญที่สุดนักเรียนเตรียมทหารกลุ่มนี้จะต้องสนองงานรับใช้ใกล้ชิดว่าที่พระราชาองค์ต่อไปซึ่งคือพระราชโอรสหรือพระราชาองค์ที่จะออกบวชด้วยความซื่อสัตย์และจงรักภักดีตามทันไหมจ๊ะชนิดที่เรียกว่ายอมตายแทนพระราชาได้เลยทีเดียวขอเพียงเรียกใช้มางานหนักเอางานเบาก็สู้เราไม่มีเพลงยอมตายแทนพระราชาเมื่อตัวท่านในพุทธันดรที่ผ่านมาได้รับการคัดเลือกให้ไปบรรจุอยู่ในหลักสูตรของการฝึกทหารชุดพิเศษประจำโรงเรียนเตรียมทหารแห่งนั้นแล้วตัวท่านในภพชาตินั้นก็ได้ตั้งใจฝึกฝนเริ่มเรียนจนกระทั่งสามารถผ่านหลักสูตรการฝึกทหารชุดพิเศษที่โหดหินดินระเบิดนั้นไปได้อย่างดีส่วนว่าภายหลังจากที่ตัวท่านในภพชาตินั้นสำเร็จหลักสูตรการฝึกทหารชุดพิเศษหน่วยนี้แล้วเรื่องราวท่านจะเป็นอย่างไรจะน่าตื่นเต้นและน่าติดตามขนาดไหนเราคงต้องมาติดตามกันในวันพรุ่งนี้พลังยักษ์ที่หลวงนางตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาสำเร็จหลักสูตรการฝึกทหารชุดพิเศษที่โหดหินดินระเบิดแล้วตัวท่านก็ได้เข้ารับการ มาจุให้เป็นนายทหารที่อยู่ในหน่วยดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนภายในแคว้นของพระราชาองค์ที่จะออกบวชซึ่งณช่วงเวลานั้นพระองค์ยังทรงเป็นพระราชโอรสและยังไม่ได้เสด็จขึ้นครองราชย์ตามทันไหมจ๊ะและเมื่อการเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปทางส่วนกลางก็ได้มีการคัดเลือกในทหารที่มีหน่วยก้านดีมีความรู้ความสามารถกำลังไล่ลมนะจ๊ะและมีความจงรักภักดีต่อพระราชโอรสหรือพระราชาองค์ที่จะออกบวชขึ้นมาจำนวนหนึ่งตามทันไหมจ๊ะเพื่อมาทำหน้าที่เป็นองครักษ์พิทักษ์ความปลอดภัยให้กับพระราชโอรสที่กำลังจะเตรียมเสด็จเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับแคว้นกันจนฝั่งทิศเหนือตรงนี้นักเรียนใหม่คงจะตามไม่ทันมั้งแคว้นกันชนซึ่งมันมีทิศเหนือกับทิศใต้นี่ไปทางทิศเหนือนักเรียนเก่าคงพอนึกออกใช่ไหมจ๊ะด้วยการฝึกทหารอย่างหนักกันเลยทีเดียวฝึกทหารกันอย่างหนักเลยเพื่อเตรียมไปเป็นองครักษ์พิทักษ์ความปลอดภัยให้กับพระราชโอรสที่กำลังจะเตรียมเสด็จเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือนะจ๊ะซึ่งหลวงนางตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มาทำหน้าที่เฉพาะกิจอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยและประธานส่วนกลางได้เตรียมการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วกระบวนการของพระราชโอรสหรือพระราชาองค์ที่จะออกบวชที่เพียบพร้อมไม่ได้เหล่าองครักษ์ชั้นเยี่ยมได้ออกเดินทางเพื่อมุ่งหน้าไปยังแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือในทันทีนี่เนาะและในขณะที่กระบวนเสด็จของพระราชโอรส หรือพระราชาองค์ที่จะออกบวชกำลังเข้าสู่บริเวณเขตชายแดนของแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือนั้นตามทันไหมจ๊ะ
จู่ๆก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันพลันบังเกิดขึ้นนั่นก็คือมีกลุ่มโจรปริศนาปรากฏตัวมาจากทุกทิศทางแล้วก็กระจายกำลังเข้าจู่โจมขบวนเสด็จแบบรอบด้านแต่มุ่งหมายที่จะโจมตีก็ที่บริเวณจุดศูนย์กลางของขบวนเสด็จซึ่งเป็นตำแหน่งที่ประทับของพระราชโอรสนั่นเองแต่ด้วยความชาญฉลาดในการวางแผนระดับเซียนเหยียบเมฆยังเรียกฝาของท่านมหาเสนาบดีนี่เองจึงทำให้พระราชโอรสพร้อมด้วยองครักษ์จำนวนหนึ่งซึ่งมีหลวงนางตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมารวมอยู่ด้วยได้เดินทางไปรออยู่ในจุดที่ปลอดภัยก่อนแล้วตามทันไหมจ๊ะส่วนตัวท่านมหาเสนาบดีและกองกำลังทหารอีกส่วนหนึ่งนั้นก็ได้ใช้แผนการล่อเสือจากถ้ำในการปลอมตัวเป็นขบวนเสด็จจำแรงซึ่งไม่มีพระราชโอรสประทับอยู่และก็มุ่งหน้าเดินทางเข้าไปอยู่เข้าไปในป่าทึบซึ่งเป็นจุดที่เสี่ยงแต่ด้วยแผนการอันชาญฉลาดและสุขุมรอบคอบท่านมหาเสนาบดีนี่เองจึงทำให้ท่านมหาเสนาบดีสามารถจับคุมตัวกลุ่มโจรที่มาดักลอบปลงประจนพระราชโอรสได้ในที่สุดซึ่งเรื่องราวในส่วนนี้ครูวิญญาณได้เคยกล่าวไปแล้วในเคสของท่านมหาเสนาบดีตามทันไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าหากนักเรียนใหม่หรือใครที่สนใจจะศึกษารายละเอียดตรงส่วนนี้เพิ่มเติมก็ให้ลองไปทบทวนดูย้อนหลังจากเคสของท่านมหาเสนาบดีตามทันไหมจ๊ะตอนที่ทันทีที่พระราชาทางแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือพระราชาของทางแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือนะจ๊ะได้ทราบข่าวว่าแผนการดักลอบปลงประชนพระราชโอรสหรือพระราชาองค์ที่จะออกบวชที่จะไปเจริญสัมพันธไมตรีล้มเหลวแบบไม่เป็นท่าเช่นนั้นตามทันไหมจ๊ะพระองค์ก็ทรงเกิดความรู้สึกคุณเคืองพระทัยเป็นอย่างมากเหมือนมีใครมาสมไฟอยู่ในพระทัยคือยิ่งคิดก็ยิ่งครีแล้วพระองค์ก็ทรงไม่รอช้าได้ทรงนักฆ่ามือจักรคนหนึ่งให้รีบติดตามมือจักรลอบลงประชนพระราชโอรสซึ่งกำลังจะเสด็จเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับแคว้นของพระราชาผู้มีศิลปะในหัวใจซ้ำอีกครั้งในทันทีตามทันไหมเจ้าตรงนี้คือพอจะไปทางเจริญสัมพันธไมตรีกับแคว้นกันยอนฝั่งที่เหนือก็มีปัญหาอย่างนี้อาจารย์ก็เลยเปลี่ยนไปที่แคว้นของพระราชาผู้มีศิลปะในหัวใจนี้ตามทันใช่ไหมเจ้านักเรียนใหม่ก็ไปทบทวนในเคสของมหาศีนาบดีนะจ๊ะแต่ในขณะที่นักฆ่ามือจักรซึ่งถูกส่งมาจากแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือหรือแคว้นพระราชบิดาของพระราชาผู้เกะกะเกเลฝั่งทิศใต้นะจ๊ะกำลังแอบดักซุ่มเพื่อเตรียมการที่จะลอบลงประชนพระราชโอรสหรือพระราชาองค์ที่จะออกบวชอยู่นั้นหลวงนางตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาก็ได้มาเจอกับนักฆ่ามือจักรคนนั้นพอดีนี่อยากฟังต่อและด้วยความที่หลวงนางตัวลูกในภพชาตินั้นเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบและช่างสังเกตไปเป็นที่สองรองใครกอปอนกับกอบกับนะจ๊ะตัวท่านเองก็ได้รับทราบข่าวมาจากทางหน่วยข่าวกรองก่อนแล้วว่าทางแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือจะส่งคนมาลอบปลงประชนพระราชโอรสอีกครั้งหนึ่งแต่เหตุดังกล่าวนี้เองจึงทำให้ตัวท่านรู้ได้ในทันทีว่านักฆ่ามือจักรคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ทางแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือส่งมาอย่างแน่นอนและเมื่อลงนางตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมามีความมั่นใจเท่านั้นแล้วตัวท่านจึงได้ลงมือจัดการกับนักฆ่ามือจักรคนนั้นเพื่อพิทักษ์ความปลอดภัยกับพระราชโอรสหรือพระราชาที่จะออกบวชในทันที
และด้วยความที่ตัวท่านในภพชาตินั้นมีชั้นเชิงการต่อสู้ที่ฉับไวและแม่นยำเป็นอย่างมากนี่เองถึงแม้จะชอบทั้งฝ่ายบุญแต่ฝ่ายบู๊ก็ชำนาญตามทันไหมจ๊ะและด้วยความที่ตัวท่านในภพชาตินั้นมีชั้นเชิงการต่อสู้ที่ฉับไวและแม่นยำเป็นอย่างมากนี่เองจึงทำให้ตัวท่านสามารถใช้ดาบคู่กายแทงไปที่ท้องนักฆ่าบุจกาคนนั้นได้อย่างรวดเร็วโอ้หยองยังเลยทันทีที่นักฆ่าบุจกาคนนั้นเห็นว่าตนเองไม่ฝ่ายที่เปลี่ยงพลัมและถูกแทงเข้าที่ท้องเช่นนั้นตัวเขาจึงได้รีบวิ่งหลบหนีแบบหัวซุกหัวซุนเข้าไปในป่าและหลังจากที่นักฆ่าบุจกาคนนั้นถูกหลงนางตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาจัดการไปเรียบร้อยแล้วขบวนเสด็จของพระราชโอรสหรือพระราชาที่ออกบวชก็ได้มุ่งหน้าเดินทางต่อไปจนถึงแคว้นของพระราชาผู้มีศิลปะในหัวใจได้ในที่สุดเรียกได้ว่าหลวงนางตัวลูกในภพชาตินั้นเป็นองครักษ์ผู้พิทักษ์ความปลอดภัยให้กับพระราชโอรสได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีไปหลังจากที่หลวงนางตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาเดินทางกลับมาจากแคว้นของพระราชาผู้มีศิลปะในหัวใจแล้วตัวท่านก็ได้มาประจำการเป็นทหารอยู่ในหน่วยเดิมที่ทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนภายในแคว้นพระราชาองค์ที่ออกบวชและเมื่อตัวท่านได้พบชาตินั้นกลับมาประจำการเป็นทหารอยู่ในหน่วยเดิมแล้วตัวท่านก็ได้ตั้งใจทุ่มเททำหน้าที่ที่ทางส่วนกลางมอบหมายให้ได้อย่างดีเยี่ยมมาโดยตลอดเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวท่านมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงช่วงที่มหาสงครามระหว่างแคว้นพระราชาองค์ที่จะออกบวชกับแคว้นกัญชนฝั่งทิศใต้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นโดยวิสัยทัศน์กว้างไกลของหลวงนางตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมานี่เองจึงทำให้ตัวท่านสามารถเล็งเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาจากภัยสงครามในครั้งนี้นั่นก็คือปัญหาความอดอยากขาดแคลนดังนั้นเพื่อความอยู่เป็นสุขของประชาชนทุกๆคนและบรรดาในทหารทุกๆนายตัวท่านจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดเตรียมเสบียงกำลังให้เพียบพร้อมเอาไว้เสียก่อนและเมื่อหลวงนางตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาเล็งเห็นเช่นนั้นแล้วตัวท่านยังได้ดำเนินการติดต่อประสานงานไปตามหัวเมืองต่างๆภายในแคว้นจนกระทั่งไปถึงแคว้นพันธมิตรทั้งหลายเพื่อจัดหาเสบียงกำลังมาเก็บเอาไว้สำหรับหล่อเลี้ยงประชาชนและกองทัพในช่วงภาวะสงครามนอกจากตัวท่านในภพชาตินั้นจะเป็นนายทหารที่มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลแล้วตัวท่านยังเป็นยอดขุนพลที่คอยปลุกปลอบและให้กำลังใจพวกชาวเมืองไม่ให้เกิดความหวาดกลัวหรือตื่นตระหนกในยามที่เกิดศึกสงครามอีกด้วยแต่ท่านจะบอกกับชาวเมืองนั้นว่า Don't worry be happy และที่ความที่หลวงนางตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาได้คอยปลุกปลอบและให้กำลังใจพวกชาวเมืองอย่างตลอดต่อเนื่องนี้เองจึงทำให้แม้ว่าจะมีข้าศึกบุกเข้ามาประชิดหัวเมืองหรือหัวเมืองถูกข้าศึกล้อมเอาไว้ก็ตามแต่พวกชาวเมืองก็ยังคงอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขโดยไม่ได้หวาดกลัวหรือหวาดหวั่นต่อข้าศึกเลยแม้แต่น้อยซึ่งตัวท่านในภพชาตินั้นก็จะคอยทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่และขวัญกำลังใจของประชาชนอย่างนี้แบบนี้จนกระทั่งภาวะสงครามระหว่างแคว้นได้สงบลงไปหลังจากที่ภาวะสงครามระหว่างแคว้นพระราชาองค์ที่จะออกบวชกับแคว้นกัญชนฝั่งทิศใต้ได้สงบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยความที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลวงนางตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาที่ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่และขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในหูเมืองต่างๆภายในแคว้นเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเหตุดังกล่าวนี้เองจึงทำให้ตัวท่านในภพชาตินั้น
ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากส่วนกลางให้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยทหารที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนภายในแขวงพระราชาองค์ที่จะออกบวชซึ่งตัวท่านในภพชาตินั้นก็ได้ตั้งใจทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนี้เป็นอย่างดีเรื่อยมาจบจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งหลวงนางทะลุในพุทธันดรที่ผ่านมาก็ได้ทราบข่าวจากภายในพระราชาสำนักว่าพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของมหาชนทั้งหลายทรงโปรดที่จะเสด็จไปที่วัดป่าของพระมหาเถระเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เสมอเสมอพระลงนาตัวลงในพุทธันดรที่ผ่านมาได้ทราบข่าวเช่นนั้นแล้วตัวท่านก็เกิดความรู้สึกสนอกสนใจและอยากที่จะเดินทางไปประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแห่งนั้นเป็นอย่างมากด้วยส่วนสาเหตุที่ทำให้หลวงนางตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาเกิดความปรารถนาและอยากที่จะเดินทางไปประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดป่าแห่งนั้นเป็นอย่างมากทั้งนี้ก็เป็นเพราะตัวท่านในภพชาตินั้นน่ะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตทางโลกแต่จะไปเหตุการณ์การสู้รบในมหาสงครามระหว่างแคว้นที่ผ่านมาอีกทั้งในช่วงเวลานั้นตัวท่านก็ปรารถนาอยากที่จะแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกและความสุขที่แท้จริงทางใจดังนั้นทันทีที่ตัวท่านในภพชาตินั้นได้รับทราบข่าวอันเป็นมงคลเช่นนั้นแล้วตัวท่านจึงได้รีบหาโอกาสในช่วงจังหวะเวลาที่ตัวท่านว่างเว้นจากการงานออกเดินทางไปสั่งสมบุญและประพฤติปฏิบัติธรรมวัดป่าของพระมหาเถระในทันทีและเมื่อหลวงนางตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาเดินทางไปถึงวัดป่าและได้พบกับพระมหาเถระแล้วตัวท่านในภพชาตินั้นก็เกิดความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในศีลาจารวัดอันงดงามของพระมหาเถระตั้งแต่แรกพบเลยทีเดียวยิ่งตัวท่านในภพชาตินั้นได้มีโอกาสฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกับพระมหาเถระพร้อมกับสาธุชนผู้มีบุญที่เดินทางมาสั่งสมบุญที่วัดป่าแห่งนั้นแล้วตัวท่านก็จึงเกิดความรู้สึกประทับใจและเลื่อมใสศรัทธาในธรรมะและปฏิปทาการสร้างบารมีของพระมหาเถระมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกในที่สุดท่านก็พบกับแสงตะวันในชีวิตเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยตัวท่านในภพชาตินั้นจึงชอบที่จะเดินทางมาสั่งสมบุญแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดป่ากับพระมหาเถระอยู่เป็นประจำโดยบางครั้งตัวท่านก็หาเวลาปลีกวิเวกเดินทางไปเองหรือบางครั้งตัวท่านก็ติดตามไปพร้อมกับขบวนเสด็จของพระราชาองค์ที่จะออกบวชเป็นต้นและเมื่อตัวท่านในภพชาตินั้นได้มีโอกาสไปสั่งสมบุญฟังธรรมและประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดป่ากับพระมหาเถระอย่างนี้แบบนี้บ่อยเข้าในสุดตัวท่านในภพชาตินั้นก็เกิดความรู้สึกที่อยากจะออกบวชขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจเลยทีเดียวในเวลาต่อมาเมื่อพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของมหาชนทั้งหลายแต่ตัดสินพระทัยสละราชสมบัติทั้งหมดเสด็จออกผนวดแล้วในความที่หลวงนางตะลุงในพุทธดอนที่ผ่านมาเนี่ยมีความปรารถนาอยากที่จะออกบวชเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่เหตุนี้เองจึงเป็นผลทำให้ตัวท่านในภพชาตินั้นได้ตัดสินใจจากเรือนเหมือนนกที่จากคอนออกบวชติดตามพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งอย่างไม่ลังเลในทันทีเมื่อตัวท่านในภพชาตินั้นออกบวชแล้วตัวท่านก็ได้ตั้งใจฝึกตอนหิวว่าเป็นตำบะเป็นพระแท้ทั้งตัวท่านยังได้ตั้งใจศึกษาธรรมะในหัวข้อธรรมต่างๆโดยเฉพาะเรื่องราวและปฏิปทาการสร้างบารมีของพระเดชหลวงปู่ในพุทธันดรที่ผ่านมานะจ๊ะผ
ู้เป็นอาจารย์ของพระมหาเถระพร้อมกับน้อมนำธรรมะและปฏิปทาการสร้างบารมีของพระเดชคุณหลวงปู่ในพุทธนันท์ที่ผ่านมาที่ตัวท่านได้ตั้งใจศึกษานี้มาปฏิบัติเป็นอย่างดีเรื่อยมาไม่เพียงแค่นั้นหลวงนางตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมาเนี่ยยังเป็นพระภิกษุที่มีอัธยาศัยรักความสันโดษและชอบปลีกวิเวกเพื่อไปปฏิบัติธรรมอยู่เสมอเสมออีกด้วยพอเป็นเช่นนี้จึงทำให้ตัวท่านในภพชาตินั้นมีผลการปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้ามากขึ้นไปเรื่อยๆและแล้วในที่สุดตัวท่านในภพชาตินั้นก็ได้เข้าถึงพระธรรมกายที่ชาติใสสว่างได้นั่นเองสาธุเจ้าโอพระเจ้าท่านในภพชาตินั้นได้เข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดหรือพระธรรมกายแล้วตัวท่านก็ยิ่งตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมและก็รักษาธรรมภายในที่ตัวท่านได้เข้าถึงไปจนตลอดชีวิตการบวชสร้างบารมีของท่านตัวท่านในภพชาตินั้นก็จะมีความรู้สึกเป็นสุขใจอยู่กับธรรมะภายในที่ตัวท่านได้กล่าวถึงเป็นอย่างมากเลยและด้วยความที่หลวงนางเธอลูกในพุทธนรที่ผ่านมาเป็นพระภิกษุที่มีอุปนิสัยเนียบเฉียบเป๊ะรักความสันโดษแล้วก็ชอบปลีกวิเวกเพื่อไปปฏิบัติธรรมอยู่เสมอเสมอนี่เองจึงทำให้ตัวท่านในภพชาตินั้นเป็นพระภิกษุที่มีบุคลิกภายนอกและดูน่าเคารพน่ายำเกรงและน่าเกรงขามเป็นอย่างมากแต่ถ้าใครได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ใกล้ๆหรือได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็จะยิ่งรักยิ่งเลิฟตัวท่านอย่างสุดๆเลยและถ้าหากมีพระภิกษุหรือนักสร้างบารมีท่านใดกำลังได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจหรือต้องการกำลังใจและกล้าที่จะเข้าไปกราบตัวท่านในภพชาตินั้นก็ท่านก็จะเมตตาให้กำลังใจและแนะนำสั่งสอนแต่สิ่งดีๆให้กับพวกเขาเหล่านั้นเรียกได้ว่าตัวท่านเป็นเปรียบประดุจดังญาติผู้ใหญ่มีความเมตตาต่อลูกหลานเลยทีเดียวด้วยความที่ตัวท่านในภพชาตินั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถในการให้กำลังใจชั้นเยี่ยมนี้เองจึงทำให้ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้มีโอกาสมาฟังธรรมและอยู่ดูแลรับใช้ใกล้ชิดตัวท่านพวกเขาเหล่านั้นก็จะเกิดความรู้สึกที่อบอุ่นใจและเป็นสุขใจในทุกๆครั้งนอกจากหลงนางตัวลูกในพุทธนรที่ผ่านมาจะเป็นพระภิกษุที่มีศีลาจารวัดและข้อวัดปฏิบัติอันงดงามและเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับผู้มีบุญที่บวชที่มาบวชในภายหลังแล้วตัวท่านในภพชาตินั้นยังได้มีโอกาสศึกษาธรรมะขั้นสูงกับพระเถระผู้สืบทอดวิชาต่อจากพระมหาเถระอีกด้วยซึ่งตัวท่านในภพชาตินั้นก็ได้บวชสร้างบารมีติดตามพระเถระเช่นนี้ไปจนกระทั่งตัวท่านหมดอายุไขเมื่อหลวงนางตัวลูกพุทธันดรที่ผ่านมาได้หมดอายุไขแล้วจากโลกไปแล้วโอ้ล้วนตายหมดนะตัวท่านก็ได้กลับไปแวะพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงศ์เป็นพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ได้อย่างสง่างามสมกับเป็นยอดนักรบกล้าแห่งกองทัพธรรมจากเรื่องราวเคสสตี้ของผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่เราได้ศึกษาเรียนรู้กันมานี้ก็สอนให้เราได้รู้ว่าทุกชีวิตล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมซึ่งเป็นกฎสากลของมวลมนุษยชาติทั้งสิ้นและบุญนี่แหละเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราสมดังพุทธพจน์ที่ว่าสุขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมจะเป็นคำสอนที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งที่เราจะได้ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามด้วยความไม่ประมาทอีกทั้งเราจะได้ตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญละชั่วทำดีทำจิตใจผ่องใส
หรือทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้นซึ่งถ้าหากเราทำได้เช่นนี้ชีวิตการสร้างบารมีของเราก็จะได้อยู่รอดปลอดภัยและก็มีชัยชนะแต่เส้นทางการสร้างบารมีไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมสำหรับเรื่องราวเคสดีของผู้ไม่ประสงค์ออกนามในค่ำคืนนี้คงจะต้องจบลงพอสังเขปแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการและฉันนี้ค่ะสำหรับเคสดีนะคะของพระครูปลัดสุวิทย์สุวิชาโพนะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายค่ะก็สง่างามมากเลยนะคะปลื้มๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะฟังแล้วนะคะก็เป็นประวัติศาสตร์นะคะตั้งแต่ชาติที่แล้วเลยนะคะเป็นยังไงก็ชาตินี้ก็นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ดีกว่าเดิมด้วยนะคะเนี้ยบเฉียบเป๊ะเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ให้กำลังใจนะคะญาติโยมได้อย่างดีเยี่ยมมากและที่สำคัญก็คือเวลาเห็นพระอาจารย์ท่านนะคะก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้โหอยากจะนั่งสมาธินะคะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่รักการประพฤติปฏิบัติธรรมมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีพี่วสิกานะคะที่จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมของพระอาจารย์นะคะก็คือหลวงพี่สุวิชาโพนะคะซึ่งในเคสนี้นะคะเป็นเคสของพระอาจารย์พาสุระพรรษา15ซึ่งหลวงพี่สุวิชาโพนะคะมีศักดิ์เป็นหลวงน้าของหลวงพี่พาสุระนะคะก็มีความเกี่ยวโยงกันนิดนึงนะคะค่ะแล้ววันนี้มีพิเศษยังไงบ้างคะพี่หนูนาอ๋อเนี่ยนะคะเราก็จะได้เรียนเชิญพี่อุปัชฌาย์นะคะรุ่นที่1ก็คือพี่เล็กวาสนานะคะซึ่งพี่เล็กนี่ก็ได้มีโอกาสนะคะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานตอนนั้นก็เป็นเรียกว่าทีมงานเฮรันยิกนะคะก็ตอนนั้นถ้าใครเป็นยุคบุกเบิกเริ่มแรกก็จะรู้จักสำนักงานที่หินอ่อนนะคะเรียกว่าสำนักงานตรงนั้นนะคะก็จะเป็นทีมงานเฮรันยิกก็จะไปรวมกันอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นสถานที่ทำงานค่ะเดี๋ยววันนี้พี่เล็กนะคะก็จะได้มาเล่าความประทับใจของหลวงนาสุชาปูให้กับพวกเราได้ฟังค่ะก็ขอเรียนเชิญพี่เล็กวาสนาได้เลยนะคะค่ะจะกล่าวถึงพระอาจารย์เนี่ยนะคะตั้งแต่ที่เคยอยู่มาที่อาคารหินอ่อนเนี่ยค่ะท่านเป็นคนที่มีความเคารพครูบาอาจารย์มากนะคะแล้วก็เท่าที่ดูและได้ยินมาเนี่ยค่ะท่านจะพูดถึงอย่างเช่นคุณยายอาจารย์นะคะใช้ความเคารพมากคือคุณยายพูดอะไรมาเนี่ยค่ะท่านจะนำคำของคุณยายอาจารย์เนี่ยค่ะมาประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอและมันอยู่ในใจของท่านเลยค่ะคุณยายอาจารย์เนี่ยเวลาท่านไปที่อาคารหินอ่อนนะคะท่านก็จะรีบมารับคุณยายเลยเหมือนกับคุณยายเป็นครูบาอาจารย์หรือญาติผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพมากอะค่ะนี่นะคุณและคุณธรรมของท่านนะคะเวลาท่านเจอคุณยายอาจารย์เนี่ยจะดูได้ทั้งอาการทั้งกิริยาทั้งสายตาเลยเนี่ยโอ้ยท่านมีความอ่อนน้อมแล้วก็เคารพมากนะคะในส่วนนี้ที่เห็นนะคะแล้วก็พระอาจารย์เป็นคนที่นักปรัชญานะคะแล้วคำพูดของท่านเนี่ยค่ะสั้นๆแต่ว่ามีความหมายมากเลยค่ะสังเกตในวันเกิดของท่านเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยท่านก็จะมีสมุดให้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท่านจะเขียนแค่ประโยคสองประโยคนะคะแต่ในประโยคสองประโยคนั้นเนี่ยต้องใช้คำว่าถ้าใจนิ่งๆค่ะประพฤติปฏิบัติธรรมจะเข้าใจซึ้งซึ้งเลยว่ามันมีความหมายมากมากมากเลยโดยที่มีครูบาอาจารย์คือคุณยายอาจารย์นะคะแล้วก็หลวงพ่อค่ะเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นผู้ที่ท่านเคารพแล้วก็เหมือนเป็นเยี่ยงอย่างอยู่ในใจท่านนะคะคือในการทำงานเนี่ยนะคะคือต้องใช้คำว่าในความรับผิดชอบของท่านเนี่ยค่ะต้องใช้คำว่าด้วยอะไรนะคะด้วยชีวิตอะค่ะเพราะว่าเป็นงานพระศาสนาและเป็นงานที่แบบว่าครูบาอาจารย์ไว้ใจฮะให้มาดูแลด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องทำเต็มที่อะค่ะและบุคลิกของท่านเป็นคนที่คือใส่ใจเต็มที่อะค่ะแล้วก็รักษาสมบัติพระศาสนาได้อย่างต้องใช้คำว่าเนียบมากอะค่ะสลึงนึงก็ไม่กระเด็นมั้งคะเอ๊ะจะตังหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณยายอาจารย์ท่านจะบอกว่าเขาจบหัวมานะคะไปทำอะไรไม่ดีไว้ไม่ใช่นี่ก็ชาติละสตางค์นะพวกพี่เวลาอะไรเงี้ยคุณยายเห็นเนี่ยท่านจะบอกเลยเนี่ยแม้กระทั่งขอโทษนะหนังยางนะคะคุณยายท่านยังเก็บเลยเห็นทางถนนน่ะตะปูตัวนึงอะไรเงี้ยคุณยายอาจารย์ท่านจะเก็บแม้กระทั่งข้าวสารในครัวเงี้ยค่ะบางทีมันหกอะไรเงี้ยไหมคะท่านก็จะเก็บมาเงี้ยนะคะแล้วท่านก็จะมาให้ไก่เวลาท่านนั่งสำล้อค่ะหรืออะไรไปที่ไหนเนี่ยท่านก็จะเอาไอ้ข้าวเปลือกข้าวทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะท่านก็จะไปให้ไก่อะไรเงี้ยค่ะครูบาอาจารย์เนี่ยท่านช่างสังเกตแล้วท่านก็เป็นแล้วคืออย่างที่บอกค่ะว่าทุกบาทสตางค์ค่ะญาติโยมก็จบผมอะไรที่เก็บไม่เรียบร้อยค่ะคุณยายท่านจะเก็บหรือแม้กระทั่งหลวงพี่เองเนี่ยค่ะท่านก็จะดูค่ะว่าอะไรมันสมควรใช้ต่อมาเปิดไปเนี่ยซื้ออะไรไปใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ไปขนาดไหนแล้วอะไรเงี้ยค่ะท่านก็จะถามไทยเงี้ยเขาเอาแล้วของเก่าอะไรเงี้ยค่ะที่เคยเห็นนะคะ
พราะบางทีก็เป็นคือช่วงนั้นอยู่ทำงานที่อาคารหินอ่อนนะก็เดินไปเดินมาแล้วก็บางทีก็ต้องดูด้วยค่ะว่ามีใครมาเบิกบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะตรงนั้นจะเป็นจุดที่ใครก็จะไปเบิกหัวใจตรงนั้นคือใช่ค่ะท่านเป็นคนที่พูดน้อยค่ะแต่ทำเยอะแล้วก็เป็นแบบอย่างด้วยค่ะไม่ใช่มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นลักษณะของที่คือเห็นแล้วความเคารพมันเกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าแล้วท่านให้ความห่วงใยได้ก็เหมือนกับเหมือนต้องบอกเป็นเหมือนแบบพระพี่ชายอะเมื่อก่อนพระพี่ชายก็ดูแลน้องอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นลักษณะนั้นเป็นห่วงเป็นใยน้องคนนี้เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะท่านโอเคมากเฮรัญยิกรุ่นเก่าอะค่ะก็จะมีความเคารพท่านนะคะและท่านจะรวมใจเฮรัญยิกได้มันรู้ใจกันนะคะเพราะว่าอย่างท่านทวีกิจอันนี้ก็ท่านนั่นก็ลูกศิษย์เก่าท่านแล้วก็อาจารย์เยอะเยอะมากศิษย์เก่าท่านทั้งนั้นเลยนะคะนี่คือทีมฟ้าเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นทีมบอกคุณเรียกทีมอะไรอ้อมฟ้าอะไรพวกทีมบอกคุณทองท้อจีนก็เลยค่ะเอาขึ้นค่ะค่ะก็ขอบคุณพี่เล็กวาสนามากๆเลยนะคะพี่อุบาสิการุ่นหนึ่งค่ะอ๋อค่ะเราก็คนรุ่นหลังนะคะก็ได้ฟังเรื่องราวของพระอาจารย์นะคะจากพี่เล็กนะคะซึ่งก็ได้มีโอกาสได้ร่วมรับบุญนะคะกับพระอาจารย์นะคะทำให้เราได้ทราบว่าท่านเป็นโอ้ผู้ทุ่มเทแล้วก็รักหมู่คณะโดยเฉพาะรักครูบาอาจารย์นะคะได้เห็นคุณธรรมอันโอ้น่าเคารพนับถือมากๆนะคะซึ่งพวกเราต้องทำตามเป็นเยี่ยงอย่างค่ะน้องนัทค่ะต่อมานะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากพี่อุบาสิกาอีก2ท่านนะคะก็คือพี่ดร.อุบาสิกาอัชวันหิมรักษานะคะเป็นหัวหน้ากองการวิจัยสำนักการศึกษาค่ะและพี่ดร.กนกรัศรีทวีสุขนะคะสำนักกัลยาณมิตรสากลค่ะเรียนเชิญพี่ทั้ง2เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงค่ะสวัสดีพี่ๆยอดกันนี้ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพี่อาจค่ะสวัสดีน้องนัทน้องหนูนานะคะแล้วก็พี่ทุกท่านค่ะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณและอนุโมทนานะคะที่ให้ได้มีโอกาสได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสรับธรรมะแล้วก็ได้ทำงานกับอาจารย์สุวิชาโพนะคะแต่ว่าสิ่งที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะไม่ได้เห็นบรรยากาศตอนที่ท่านไปบ้านธรรมประสิทธิ์นะคะซึ่งจะขออนุญาตให้น้องนกดร.กนกรัศรีนะคะซึ่งเป็นเลขานุการกิจของพระครูปลัดสุวิสุวิชาโพเนี่ยค่ะจำแม่นมากเรื่องพ.ศ.ที่ท่านไปที่บ้านธรรมประสิทธิ์แล้วก็เจอคุณยายเจอหลวงพ่อนะคะแล้วก็เป็น KU รุ่นไหนนะคะเดี๋ยวขอเชิญน้องนกเล่าสมัยที่น้องนกจำได้ว่าอาจารย์สุวิชาโพเนี่ยท่านไปถึงบ้านธรรมประสิทธิ์ได้อย่างไรคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีค่ะค่ะออกค่ะเริ่มต้นตอนที่หลวงพี่ไปที่บ้านธรรมประสิทธิ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนั้นตอนที่จบเกษตรเรียนเกษตรปีรุ่นน้องของพ่อธรรมะด้วยใช่ค่ะหลวงพ่อธรรมะ KU 23หลวงพี่สุวิชาโพ KU 27ที่เป็นชิคของพ่อธรรมะหลวงพี่ไปประสิทธิ์ปี2500ค่ะแล้วท่านไปถึงบ้านธรรมประสิทธิ์ยังไงคะไปแล้วก็เรียนอยู่ที่เกษตรปี1ปี2ปี3ก็มาช่วยสร้างวัดตั้งแต่รุ่นแรกๆค่ะจนกระทั่งเรียนจบแล้วก็ต่อปริญญาโทที่ KU หลวงพี่ก็เรียนเก่งนะคะนักเรียนทุนเหรียญทองค่ะไปต่อปริญญาโทเกษตรเกษตรศาสตร์พืชสวนนะคะพี่อัดเนาะทำวิจัยเรื่องลิ้นจี่ค่ะไปอยู่ที่สวน 200,000 ก็คือหลังจากตอนที่ท่านอยู่บ้านธรรมประสิทธิ์เนี่ยค่ะท่านจะได้พบกับคุณยายแล้วก็หลวงพ่อธรรมชโยนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมกับคุณยายกับหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่อยู่ในใจท่านมาโดยตลอดจนมาถึงสร้างวัดเนี่ยท่านจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติของคุณยายสิ่งที่ท่านถามคุณยายเกี่ยวกับธรรมปฏิบัติหรือสิ่งที่หลวงพ่อธรรมะเนี่ยสอนธรรมะที่จะเป็นภาพที่ชัดเจนมากเวลาที่ท่านเล่าให้กับพวกเราหรือกัลยาณมิตรฟังนะคะซึ่งพอเวลาท่านเล่าเนี่ยเหมือนจูงพวกเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ในสิ่งที่ท่านถามคุณยายแล้วคุณยายได้อธิบายท่านและหลายๆครั้งคิดว่ายอดผู้นำบุญทุกท่านคงได้ฟังธรรมะในวันอาทิตย์ที่ท่านได้เล่านะคะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยนะคะจะเล่าถึงว่าตอนที่เข้ามาวัดนี่ปีพุทธศักราช2519ไม่ทราบว่าน้องนัทกับน้องหนูนาคงเกิดแล้วมั้งคะตอนนั้น
ตอนนี้เกแติ่ดถ้าพอดีค่ะพี่อ่ะเกิดพอดีเลยค่ะยังไม่เกแวิดนค่ะนะคะ2519เนี่ยตอนนั้นอยู่ม.ศ .2 นะคะแล้วก็อืมาวัดมนะคะจากเพื่อนชวนมาแต่งานหน้าที่แรกคืองานจัดรองเท้าค่ะแต่หน้าที่ที่สองทันทีที่สอบเข้าปีหนึ่งจุฬาได้เนี่ยหน้าที่ที่สองก็คือได้มีโอกาสไปทำหน้าที่เหรัญญิกนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่ที่หลวงพ่อท่านบอกนะคะว่าในพุทธันดรก่อนเนี่ยหลวงนาพระครูประหลัดสุวิสุทชาโพเนี่ยค่ะท่านทําหน้าที่แล้วถ้าใครกล้าเข้าไปถามถึงปัญหาของตัวเองท่านใช้คําว่าใครกล้านะคะนั่นหมายความว่าท่านเป็นพระเถระที่ดูอาวุโสมากค่ะเราทํางานกับท่านเรารู้เลยเหมือนเป็นพระผู้ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็เราก็ไม่ค่อยกล้าค่ะแต่เราเนี่ยทำงานจนท่านเมตตานะคะในเรื่องของ การเขียนอนุโมทนาบัตรสมัยก่อนนะตรงดาวดึงนะคะตรงดาวดึงจะมีการประชุมกับพี่ๆแล้วเห็นเลยสิ่งที่หลวงพ่อท่านบอกว่าท่านมีอัธยาศัยที่จะดูแลหมู่คณะให้กำลังใจกับหมู่คณะตอนนั้นเนี่ยมีพี่ๆเห็นประมาณราว20-30คนนะคะซึ่งท่านจะให้ธรรมะในวันเสาร์ค่ะจากนั้นเนี่ยแล้วเราก็รู้สึกใกล้ชิดเลยว่าโอ้โหปณพนิธานของวัดเรายิ่งใหญ่มากเด็กปีหนึ่งนะคะอายุประมาณ17เองนี่นะคะถึงว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าวัดเนี้ยน่าเข้าแล้วก็มีหลวงพี่ที่ให้กำลังใจดูแลเรามาตลอดจนท่านดูแลงานเหรัญญิกอย่างละเอียดถี่ถ้วน จนตอนที่พวกเราเนี่ยค่ะอย่างของน้องอัชวันเองเนี่ยต้องทำงานเหรัญญิกที่ชมรมอะค่ะท่านก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการทำหน้าที่เหรัญญิกที่จะต้องเก็บปัจจัยงานบวชของแต่ละชมรมเนี่ยนะคะได้สอนวิธีการเคลียร์เงินเนี่ยนะคะอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งเมื่อสักครู่ถ้าได้ฟังคุณครูไม่ใหญ่แล้วว่าความเนี๊ยบเฉียบเป๊ะความละเอียดรอบคอบเนี่ยอยู่ในหลวงพี่สุวิชาโพซึ่งทําให้เราเนี่ยเป็นเด็กๆเนี่ยสามารถจะเรียนรู้วิธีการเคลียร์เงินได้ตอนนั้นนะคะจากเด็กก็ป๊อกก็แป๊กเนี่ยค่ะจนรู้ว่าวิธีการหาเงินอย่างน้อย1สตางค์เนี่ยที่หายไปอ่ะทํายังไงนะคะแล้วท่านก็จะดูแลกลุ่มหมู่คณะเราเนี่ยจํานวนมากทีเดียวท่านเคยแค่สั่งว่าอยากจะได้เหรัญญิกจากจุฬาเนี่ย100คนนะคะเราอยู่ปี2ก็ไปหามาจนเพื่อนๆที่จุฬาเนี่ยมาเป็นเรื่องที่เหรัญญิกอ่ะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะคะตอนสร้างวัดใหม่ๆปีหนึ่งเนี่ยเราบอกบุญได้แค่ปีละล้านเองนะคะตอนนั้นเนี่ยได้ไม่ได้เยอะเหมือนสมัยนี้นะคะแต่ว่าหลวงพี่สุชาโพจะสอนวิธีการดูแลคนแล้วก็ให้กำลังใจจนตลอดชีวิตใน4ปีที่อยู่จุฬาเนี่ยนะคะแล้วท่านดูแลทั้งเราทั้งพวกพี่น้องของเราเนี่ยจนเราตัดสินใจมาเป็นอุบาสิกาซึ่งหลวงพ่อเปิดรับพอดีในปี2527นะคะเพราะท่านประคับประคองมามีพี่นัทฝ่ายหญิงก็มีพี่นัทที่อริพันธ์ประคับประคองมานะคะแต่ฝ่ายพระอาจารย์ที่ประคับประคองเรามาก็คือพระอาจารย์สุวิสุวิชาโพค่ะที่ดูแลเรามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นในพุทธันดรก่อนที่ท่านดูแลหมู่คณะอย่างไรเป็นคนให้กำลังใจอย่างไรหรือเนี้ยบเฉียบเป๊ะในงานอย่างไรเนี่ยชัดมากในภพชาตินี้ชัดมากไม่พอนะคะท่านได้เป็นที่ปรึกษาอาสมอุบาสิกาด้วยนะคะซึ่งท่านมักจะสอนที่พี่รุ่นแรกๆเสมอๆว่าเวลามีน้องเข้ามาเรื่อยๆต่อไปจะมีน้องเนี่ยเข้ามาจำนวนมากเนี่ยเราต้องมีระบบความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยอย่าใช้คำสั่งอย่าใช้การบังคับแต่ขอให้ใช้ความเป็นพี่กับเป็นน้องเนี่ยเยอะๆแล้วจะทำให้น้องเนี่ยรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยที่อยู่อาสมอุบาสิกาไม่พอนะคะอุบาสิกาที่เรามีบ้านจ่าถ้าน้องนัดกับหนูนาจำได้บ้านจ่าของเราเนี่ยที่มันมีหน้าระเบียงนะคะหลวงพี่สุวิชาโคบอกว่าเธออย่าทำบ้านแบบว่าขึ้นบันไดปั๊บถึงห้องนอนเลยให้มีหน้าชานหน่อยค่ะหน้าชานสำหรับพูดคุยจุกจิกกันเพราะผู้หญิงเนี่ยอุบาสิกาเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ขับข้องใจเขาจะได้มีระเบียงสำหรับพูดคุยกันแต่ถ้าเกิดสร้างบ้านเดินขึ้นปั๊บเนี่ยก็ถึงห้องนอนเลยโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์หรือโอกาสที่เป็นพี่เป็นน้องคุยกันแบบพี่น้องเนี่ยจะไม่มีเพราะงั้นการสร้างบ้านหรือการดูแลพื้นที่อย่างเนี้ยก็มีส่วนที่ทำให้คนที่อยู่มีความสุขแล้วท่านก็จะมักจะสอนเป็นระยะนะคะกับพี่ๆรุ่นแรกจนถึงพี่เกเรียนนะคะพี่ๆพยุงเหล่านี้จะได้รับฟังคําให้โอวาทท่านตลอดว่าเวลาดูน้องเนี่ยต้องมีใจใหญ่แบบพี่เพราะงั้นในพุทธันดรก่อนท่านดูแลบุคคลยังไงในพุทธันดรนี้ท่านก็ทําแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็มีสิ่งที่ประทับใจนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้พี่นกเล่านะคะสัญญาพี่นกลงตัวนะคะในขณะนั้นเนี่ยนะคะหลวงพี่อารักษ์ขึ้นมารับตําแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักกนิษฐ์สากลใช่ไหมคะท่านก็เป็นรุ่นเดียวกับพี่อัดสมัยเรียนนะคะประธานเชียร์ท่านก็มาเป็นอุบาสกแล้วก็มาบวชเป็นพระนะคะหลวงพี่สุชาพงศ์เหมือนพี่เลี้ยงค่ะท่านตอนนั้นนะบุญแรกที่ท่านทำก็คือเป็นประธานระดมทุนงานหล่อหลวงปู่องค์แรกซึ่งเราเห็นเลยว่าท่านพูดอยู่เสมอเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่ต้องมองไปข้างหน้าต้องสะสมเสบียงเมื่อกี้หลายๆคำที่หลวงพ่อว่าเนี่ยเป็นตัวท่านในภพชาตินี้เลยคือท่านจะบอกใช่ว่าวัดนี่กำลังเข้าสู่ช่วงการต่อขยายค่ะถ้าทุกคนจำได้ก็จะมีทีมแก้วไกลทำแก้วกัลยาณมิตรแก้วภูธรนะคะเพราะฉะนั้นตอนนั้นของพี่สุวิชาโอเนี่ยท่านมาเป็นประธานระดมทุนอยากให้พี่นพเล่าตรงนั้นนิดนึงอะค่ะว่าท่านมาเป็นประธานระดมทุนแล้วท่านทำหน้าที่อะไรบ้างคะเพราะพี่นพอยู่ตรงสำนักกิจสากลนะคะงั้นเดี๋ยวเรียนเชิญพี่นพเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่นพมาแล้วค่ะน้องนัทค่ะปี2535พี่นพเป็นเลขาระดมทุนก็อยู่กันกับพี่น้อยพี่หน่วยด้วยกันนี้แหละค่ะหลวงพี่ก็มาเป็นประธานระดมทุนหลวงพ่อให้ท่านไปเชิญท่านมาเป็นประธานระดมทุนเจริญหลวงปู่ทองคำองค์ที่1ค่ะปี2536ค่ะทองตอนนั้นบาทละ 5,000 นะคะท่านก็ได้รับนิมนต์มาเป็นแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนคอยเชียร์พวกเราแล้วก็ตั้งทีมขึ้นมาค่ะในการระดมทุนตอนนั้นทองคำกิโลนึงหนักกิโลนึงก็ 3,300 ค่ะน้องนัทแล้วพวกพี่นี่ก็คอยเชียร์กันนะแล้วก็ลงไปตามแต่ละภาคของแต่ตอนนั้นเป็นแก้วภูธรแก้วกัลยาณมิตรแก้วไกรธรรมอาสาแก้วธรรมกายแก้วเต็มครั้งค่ะมี8ทีมเกรียงไกรค่ะเป็นแก้วต่างๆเนี่ยค่ะน้องนัทหลวงพี่ก็มาจากสำนักที่ดูตัวเลขนะท่านเห็นตัวเลขท่านก็จะดูเลยว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นคืออ่านตัวเลขออกเลยมองตัวเลขปุ๊บไม่ต้องไปหยิบติ๊กติ๊กติ๊กอย่างนี้เลยนะสรุปยอดเงินน่ะแต่มองตัวเลขรู้เลยว่าคือเรื่องราวอะไรนะคะน้องนัทอย่างนั้นน่ะหลวงพี่น่ะมองขาดเลยแล้วท่านก็รู้ว่าภาวะแก้วตอนนี้แก้วภูธรก็เป็นยังไงนะท่านก็จะลงให้ขวัญกับใจแล้วก็นำไปสู่เป้าหมายให้ทุกท่านไปสู่ความสำเร็จแล้วในขณะเดียวกันท่านก็ทำหน้าที่เป็นพระที่เลี้ยงให้กับพระอาจารย์ประจำทีมแต่ละทีมทุกลูกเลยค่ะรวมทั้งถึงผอ.ของเราด้วยสมัยนั้นท่านก็เพิ่งบวชใหม่ๆไงเนาะค่ะถามมาได้ค่ะที่ได้เล่าให้ฟังค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวตอนที่มาอยู่ระดมทุนนะคะที่พี่นกมีประสบการณ์ร่วมกันนะคะปลื้มเลยค่ะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะหล่อหลวงปู่ทองคำองค์ที่หนึ่งค่ะสำเร็จเป็นอัศจรรย์กระถิ่นทองคำค่ะสาธุ2536รวบรวมทองคำได้เสร็จแล้วก็คือถึงจะค่อยมาหล่อในปี2537นะคะมาฆบูชาค่ะสาธุค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าพี่ๆนะคะก็เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์นะคะตอนนั้นเกิดแล้วนะคะแต่ยังไม่เข้าวัดค่ะไม่ได้คนละบาท2บาทหลวงพี่ก็ทำ2กิโลนะคะเป็นนิ้วชี้มือขวากับนิ้วซ้ายที่มาจุดกันนะคะของหลวงปู่หลวงพี่บอกนี่จะพี่ก็ทำ2บาทบาทละ 5,000 สมัยก่อนนะคะสาธุค่ะปี37เนาะจ่าโลจ่าโล37แต่เป็นกระถิ่นทองคำปี2536ค่ะค่ะประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะในการสร้างมหาทานบารมีค่ะสุดยอดเลยนะคะค่ะในที่นี้ไม่รู้มีใครได้มีส่วนร่วมสะหล่อหลวงปู่บ้างเอ่ยนะคะองค์ต่อมาได้นะคะแต่ว่าองค์แรกที่ไม่ทันนะคะต้องโฆษณากับพี่ๆกับอะไรนะคะพี่นุ๊กก็ทั้งแผ่นดินไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะใครที่สมัยนั้นน่ะใครทราบข่าวได้ยินข่าวทั้งมีสร้อยทองสร้อยมีแหวนมีทองคำแท่งมีเท่าไหร่อะไรนะทองก็อยู่แต่กับตัวของเราแต่เราเอามารวมถวายหลวงพ่อนะเอามาชั่งรวมไว้ตรงนี้นะคนก็จะได้มากราบมาไหว้ทองคำเรามาเป็นหลวงปู่แล้วคนก็บูชาไอ้ตรงนั้นเออไอ้ชั่งทองนี่นะแบบว่าพลวันมือเลยอะเครื่องชั่งพังไปเลยค่ะอย่างนั้นเลยนะสนุกสนานต้อนรับกันตรงหินอ่อนอาคารประชาสัมพันธ์ตรงนั้นเลยค่ะสาธุค่ะพี่
ี่นกพูดจะเห็นภาพเลยอะค่ะเพราะว่าใช่นะคอยแถวเรียงแถวเลยนะใครมาช้าหมดนะคะเต็มหมดค่ะน้องนัทโอ้โหค่ะก็เป็นสนุกค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะในช่วงยุคระดมทุนปี2536แล้วค่ะ37นะคะทำให้เราได้ปลื้มแล้วก็พอเรามาบอกบุญในช่วงระยะหลังที่เราหล่อองค์ต่อๆมาค่ะนั้นก็นึกถึงเหมือนกันว่าเออเราเอาทองจากเป็นแหวนเป็นสร้อยเป็นต่างๆเนี่ยค่ะมาชั่งอยู่ในที่ห้องขันตินะสมัยก่อนนะคะก็รู้สึกยังโชคดีที่แบบหลวงพ่อมีดำริให้หล่อหลวงปู่องค์ต่อๆมาทำให้เราก็มีโอกาสได้บุญทองคำนะคะด้วยค่ะก็อนุโมทนาบุญค่ะสาธุค่ะก็อยากเรียนว่าวัดเราอะค่ะที่ก้าวมาได้ขนาดนี้ค่ะเพราะว่ามีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ของนกยูงนะคะที่ท่านบ่มเพาะใช้คำว่าบ่มเพาะทั้งเรื่องธรรมปฏิบัติแล้วก็เรื่องของการดูแลสถานที่ของวัดเนี่ยให้กับพระรุ่นบุกเบิกตั้งแต่ดูแลตั้งแต่หลวงพ่อธรรมชโยนะคะจนหลวงพ่อได้เข้าถึงธรรมแล้วก็จนหลวงพ่อรวบรวมหมู่คณะไม่พอนะคะคุณยายของเราก็ยังดูแลพระครูหลวงพี่ทิพตสุโธนะคะพระบุกเบิกรุ่นแรกหลวงนาชานาพระภาวนาธรรมวิเทศนะคะแล้วก็พระครูปลัดสุวิสุวิชาโพเนี่ยทีมบุกเบิกจะจำภาพเหตุการณ์ที่คุณยายท่านดูแลประคบประงมเลยค่ะทั้งด้านการปฏิบัติธรรมแล้วก็ต่างๆเนี่ยจนเป็นหลักให้กับวัดพระธรรมกายจนสร้างมาได้ถึงวันนี้และด้วยคุณธรรมที่ท่านฝึกฝนตนเองมาเนี่ยค่ะทุกเรื่องทั้งเรื่องของธรรมปฏิบัตินี่นะคะเมื่อสักครู่จะฟังว่าจะมีคำว่าเนียบเฉียบเป๊ะของพระอาจารย์สุชาโพคำว่าวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลที่ในพุทธันดร นั้นมีพุทธันดร นี้ก็เห็นการวางมาเวลาวัดเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่ข้าวยากหมากแพงเราก็เคยเจอนะคะตอนที่เรา196ไร่ไป 2,000 ไร่เนี่ยเราอยู่ในภาวะที่ต้องรัดเข็มขัดหลวงพี่สุวิชาโพจะรู้วิธีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างไรเพื่อจะเตรียมเสบียงไว้นะคะมีหลายๆคำแล้วก็เป็นผู้ที่ให้กำลังใจหมู่คณะได้อย่างเยี่ยมอันนี้เราก็สัมผัสนี่ค่ะเพราะงั้นวัดเราเนี่ยเติบโตมาได้จนถึงวันนี้ค่ะก็จากที่พระมหาเถระรุ่นบุกเบิกท่านสร้างฐานไว้อย่างแข็งแรงที่สำคัญคือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ของลูกยูนะคะผู้เชื่อมต่อผู้สืบทอดนะคะค่ะก็เลยอยากเรียนให้ทุกท่านทราบว่าเราโชคดีมากๆค่ะที่มาเจอครูบาอาจารย์ของเรานะคะแล้วก็โชคดีมากๆที่ได้ฟังเคสสตัดดี้ที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนด้วยค่ะอนุโมทนาน้องๆทุกคนและอนุโมทนาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็ยอดกันทุกท่านนะคะสาธุค่ะอยากเจอพี่นกเชิญค่ะเชิญค่ะว่าพี่อาจพูดถึงตอนที่คุณยายนะนกนึกออกแล้วตอนนั้นหลวงพ่อท่านตักเล่าให้ฟังบอกว่าพอหลวงพ่อบวชติดใช่ไหมแล้วก็1 2 1 3สร้างวัด1 4 1 5 1 6ปึ๊บเอ๊ะวัดจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่หลวงพ่อก็ถามคุณยายคุณยายก็ตอบไปก็ตอบบอกว่าให้ไปเชิญคุณสุวิทย์มาบวชมาดูแลการเงินการทางเป็นขุนทางให้หลวงพ่อวัดพระธรรมกายจะสร้างสำเร็จว่าอย่างนี้นะหลวงพ่อก็ขึ้นไปบนดอยตอนที่หลวงพี่กำลังเรียนปริญญาโทจบกำลังจะต่อปริญญาเอกก็เชิญหลวงพ่อลงมาบวชหลวงพ่อก็ไปหาหลวงพี่แล้วก็บอกว่ามาคุณยายให้มาตามไปบวชครับหลวงพี่ทิชโพตอบคำเดียวเลยครับลงมาแล้วก็บวชแบบง่ายมากเลยค่ะเป็นผังค่ะเป็นผังเดิมของท่านสร้างวัดตักคุณยายบอกเลยค่ะค่ะแล้วก็เห็นไหมคะคุณยายอาจารย์เป็นคนเลือกท่านเลยนะคะผังเดิมของท่านที่ดูแลสรรพสมบัติของหมู่คณะกองเสบียงให้กับหมู่คณะทั้งนี้ก็มาเป็นผลแก้วอีกเช่นกันอย่างที่พี่เล็กวาสนากับพี่อัดพูดตรงกันเลยคือแบบว่าคือดูแลทุกบาททุกสตางค์ของวัดเลยนะคะเพราะว่าคือต้องไปหาให้ได้ที่ว่ามันหายไปไหนเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยนะคะว่าท่านละเอียดอย่างนี้เราอยู่ในเหตุการณ์ค่ะเวลาหายไป1บาท50ตังค์เนี่ยค่ะเราไปอยู่ในเหตุการณ์แล้วท่านจะหาสอนวิธีให้เราหาให้เจอเกลียดเล็กแล้วกลุ่มทีมฟ้านี่เป็นยังไงคะอยากจะให้พี่ทีมฟ้านี่คือเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะเดี๋ยวต้องผสมกันนะคะคือน้องหัวหน้าทีมก็คือน้องพี่กุ้งนะคะซึ่งตอนนี้เป็นอาจารย์สุนีพรนะคะเลิศกุลธานนท์เป็นรสแล้วนะคะอยู่ที่ธรรมศาสตร์แต่ตอนนั้นเป็นรุ่นน้องพี่อัดค่ะแล้วก็ไปเป็นเหตุลันยิกแบบนี้ค่ะ
แต่พอตอนที่เป็นช่วงรอยต่อของการที่สร้างทีมกัลยาณิกันขึ้นมาเนี่ยหลวงพี่สุชาภพก็เลยต้องมีทีมนำร่องทีมนำร่องให้เห็นว่าทีมเนี่ยในการดูแลเป็นทีมเนี่ยด้วยความเข้าอกเข้าใจด้วยการเป็นไกด์มิตรเนี่ยจะทำให้ทีมโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้งานสำเร็จก็เลยท่านก็เลยชวนทีมฟ้าเนี่ยรวบรวมเป็นน้องๆที่อยู่ชมรมพุทธตอนนั้นนะคะที่จบกันแล้วนี่มาทำงานแล้วยังไงต่อคะพี่นกอยู่ในเหตุการณ์ ทีมฟ้า มีเพลงด้วยใช่ไหมคะพี่นกเล่าต่อเลยค่ะทีมฟ้าฟ้านั้นไม่เคยหมดหมองนะคะนั่นแหละค่ะเพลงฟ้าคำคมของพี่ค่ะแล้วก็ช่วยกันระดมทุนช่วยงานวัดจัดหาทุนกันนะคะแล้วก็สามารถนำพาทุกคนไปสู่เป้าหมายได้ด้วยอะค่ะก็คือมีหัวใจแบบดวงเดียวกันนะคะจำได้ว่าปิดบัญชีกันเลยนะคะตอนนั้นนะคะแต่ว่าปิดบัญชีแต่ก็มีเงินใช้อยู่นะคะปิดบัญชีกันมาทำบุญกันตอนนั้นแล้วก็หลวงพี่ก็เลยเอาเป็นทีมนำร่องค่ะให้เป็นตัวอย่างก็เกิดเป็นทีมแก้วกายธรรมแก้วธรรมกายทีมหลายๆทีมตอนนั้นนะคะซึ่งถือว่าการทำหน้าที่บอกบุญของที่วัดธรรมาธิการมิตรเนี่ยมันก้าวกระโดดค่ะน้องนัทจากเดิมที่เป็นสายค่ะสายหลวงพี่สัมมาสายหลวงนาสุธรรมโมนะคะสายที่นัทสายพี่อริพันธ์กลายเป็นทีมกายมิตรที่เกาะกลุ่มกันแบบนี้ค่ะโตมาจนถึงทีมแก้วภูธรก็เติบโตกันตอนนั้นค่ะค่ะประมาณนั้นนะคะค่ะนี่นะคะเมื่อสักครู่ได้ถามถึงเรื่องของมีใครได้ร่วมสร้างหล่อทองหลวงปู่บ้างปี37นะคะพี่กุ๊กบอกว่าได้ร่วมด้วยค่ะปลื้มมากๆเลยสาธุค่ะคุณพินโยจากสมุทรสงครามภูธร1นะคะสาธุสาธุได้นึกย้อนในสมัยนั้นหล่อหลวงปู่องค์ที่1ยังปลื้มอยู่เลยค่ะลงมาจากสวนบัวมาบอกบุญที่บ้านรวมกันได้1กิโลโอ้สาธุขอบคุณมากเลยค่ะค่ะเห็นไหมเราจะได้นึกถึงบุญด้วยนะคะนึกถึงคุณธรรมของพระอาจารย์นะคะแล้วเราก็ได้นึกถึงบุญด้วยนะคะคุณสุภูมานนอเจ็ดสาธุอนุโมทนาบุญด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่อัศวันด้วยนะคะวันนี้ค่ะใช่ค่ะทำให้เราได้เห็นภาพนะคะของการสร้างบารมีในยุคบุกเบิกเลยนะคะที่มีนะคะพระเถรานุเถระนะคะซึ่งถ้าไม่ได้มีท่านทั้งหมดเลยนะคะก็คงจะไม่มีพวกเราในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะก็ท่านได้ช่วยกันกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองนะคะแล้วก็คุณยายในการวางรากฐานวัดพระธรรมกายนะคะจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เลยนะคะแล้วก็พี่ๆด้วยนะคะพี่อัดนะคะพี่นกด้วยนะคะที่เป็นทีมที่แข็งแกร่งเลยนะคะต้องอนุโมทนาด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญพี่นกนะคะส่งท้ายหน่อยนึงค่ะในฐานะเป็นพี่ขาท่านนะคะพี่นกเชิญค่ะค่ะส่งท้ายหลวงพี่ท่านก็เคารพรักหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะคะอยู่ในหัวใจท่านท่านทำอะไรท่านก็จะระลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็ทำตามคำสั่งคำสอนที่หลวงพ่อหลวงปู่คุณยายบอกท่านไว้นะคะที่รับที่พี่นกอยู่รับบุญกับหลวงพี่มา30ปีแล้วนะคะท่านก็จะแบบมีพ่อมีพระมีภารกิจนะคะแล้วเป้าหมายนะท่านมีมโนปนิธานค่ะตามที่หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้ถ่ายทอดเอาไว้แล้วท่านก็จะรักการปฏิบัติธรรมต้องนั่งดูจนกระตุ้นด้านๆนะที่พี่มองเห็นข้างนอกนะน้องนัดนั่นแหละสุดยอดเลยเนี่ยนะโอ้แล้วท่านก็จะนั่งก็ท่านปฏิบัติตามที่หลวงพ่อเราอะเนาะค่ะแล้วก็เป็นพระพี่ชายของพวกเราทุกๆคนนะคะแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญให้พวกเราค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะวันนี้ก็ได้เห็นคุณธรรมนะคะจริงๆแล้วสำหรับตัวเราคือห่างจากท่านเยอะมากเลยค่ะก็จะเห็นความเกรงขามนะคะท่านจะดูดุมากเลยแต่ท่านใจดีแต่ท่านใจดีใจดีค่ะท่านเป็นคนใจดีค่ะมองเห็นมองเดินผ่านเวลาอยู่ออฟฟิศเห็นไหมเอ๊ะคนนี้ไม่สบายหรือเปล่าเป็นอะไรนะเป็นน้องเห็นหน้าอะไรเนี่ยท่านก็จะบอกเนี่ยค่ะเนาะเยี่ยมเลยน้องนุกหนุกนะคะคุณแม่ของหนูทำบุญทองคำครึ่งกิโลโอ้โหอนุโมทนาบุญด้วยค่ะบุญมาฝากนะคะเพิ่มค่ะทุกคนก็จะได้มีส่วนร่วมนะคะผิวพรรณวรรณะผ่องใสนะคะได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพี่ดร.อัชวันนะคะแล้วก็พี่ดร.กนกรัศิริทวีสุขมากๆเลยนะคะค่ะสาธุขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยแล้วเราได้รับการถ่ายทอดคุณธรรมนะคะของ
ครูบาอาจารย์ถามมาทางหลวงพี่สุวิชาโพแล้วก็ได้มีพี่ๆอุบาสิกามาถ่ายทอดมาให้เราอีกทีนึงนะคะก็ประทับใจมากๆเลยนะคะก็เป็นรุ่นสู้นะคะเป็นรุ่นบุกเบิกเลยนะคะพวกเราเป็นรุ่นต่อมาแล้วก็ยังมีรุ่นน้องๆ นะคะในการดูแลนะคะตรงนี้ที่พี่อัดเล่าให้ฟังให้อยู่กันเหมือนพี่กับน้องนะคะตรงนี้เป็นคุณธรรมที่เราจะต้องสืบสานกันต่อไปนะคะตามที่หลวงพี่ได้แนะนำนะคะในการอยู่ร่วมกันนะคะในการสร้างบารมีของพวกเราค่ะค่ะวันนี้เคสดีนะคะของหลวงพี่พาสุระนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะมีเรื่องของพระพ่อด้วยเมื่อวันก่อนนะคะแล้วก็มาถึงวันนี้ก็เป็นเคสดีของพระครูปลัดสุวิทย์สุวิชาโพนะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนะคะก็ถือว่าได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่งดงามให้กับหมู่คณะเรามากๆเลยค่ะสามารถที่จะย้อนกลับไปชมได้นะคะมีทั้งหมด5 EP นะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่5นะคะของหลวงพี่พาสุระก็เป็นนักเผยแผ่แนวหน้าเลย วันธรรมชัยเป็นวันที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านเลือกวันบวชของท่านเองต่อหน้าคุณยายเพราะว่าตัวท่านเองก็มีความปรารถนาที่จะบวชเก็บความต้องการที่จะบวชนี้ไว้ตั้งหลายปีคุณยายเองก็มีความคิดที่จะให้พระเดชคุณหลวงพ่อท่านบวชเพราะนั้นในวันที่พระเดชคุณหลวงพ่อจองวันบวชต่อหน้าคุณยายวันนั้นจึงเป็นวันที่ทั้งพระเดชคุณหลวงพ่อและก็คุณยายสมหวังพระเดชคุณหลวงพ่อท่านอยากจะบวชในวันพระจันทร์เต็มดวงเพราะนั้นท่านถึงได้เลือกเอาวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2512เป็นวันบวชเพราะว่าวันนั้นเป็นวันตรงกับวันเพ็ญเดือน9ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการเข้าพรรษาหลังแล้วท่านก็ตัดสินใจแม้ว่าจะไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะว่าวันนั้นตรงกับวันพุธขึ้น15ค่ําเดือน9ทั้งหลวงพ่อทั้งคุณยายสมความปรารถนาพอข่าวนี้มาถึงหมู่คณะทุกคนล้วนแล้วแต่ยินดีแล้วทุกคนก็เตรียมพร้อมให้ถึงวันที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านบวชคือวันที่27สิงหาทุกคนช่วยกันทำเตรียมงานและสถานที่จัดงานก็คือบ้านธรรมสิทธิ์ที่คุณยายท่านพักรวมทั้งติดต่อพระอุชาวันที่27สิงหาคมวันนั้นทุกอย่างพร้อมหมู่คณะพวกเราหลายๆท่านทีเดียวที่ทำงานอยู่ก็ลา งานกันมาถึงแม้ว่าจำนวนพวกเราในขณะนั้นยังมีอยู่น้อยแต่ก็เต็มใจกันมาทั้งญาติทั้งสายพ่อทั้งโยมพ่อแล้วก็เครือญาติโยมแม่และเครือญาติก็มาพร้อมกันในวันนั้นรวมกันทั้งหมดเข้าใจว่าประมาณสักร่วมร้อยคนพระโวสถวัดปากน้ำดูเหมือนว่าจะล้นนิดๆพระโอชาที่บวชก็คือเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ซึ่งในขณะนั้นท่านดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพวรเวทีเจ้าคณะภาค3เจ้าวาดวัดปากน้ำท่านเมตตาหมู่คณะเรามากเลยจ้ะท่านเต็มใจบวชให้แม้ว่าจะเป็นวันสุดท้ายของพรรษาหลังงานวันนั้นจัดตอนบ่ายนะจ๊ะก็ไปในพระอุโบสถก็เข้าใจว่าบ่ายโมงเสร็จแล้วทำพิธี อุปสมบทกรรมจบพอดีนี่วันนั้นบ่ายสองโมงห้านาทีพระเดชคุณหลวงพ่อเราก็เป็นพระภิกษุที่ถูกต้องพระบรมพุทธานุญาตทุกประการพระอุชาท่านตั้งให้ว่าธรรมชโยเป็นฉายาที่ทุกคนในหมู่คณะพวกเราทั้งหมดพอได้ยินได้ฟังรู้สึกว่าชื่นชอบให้ความเคารพต่อชื่อนี้ตั้งแต่บัดนั้นวันนั้นพอคุณยายถวายของเสร็จท่านก็กลับบ้านธรรมสิทธิ์ก่อนระหว่างที่ท่านออกมาจากพระอุโบสถฉันเห็นฉันก็เลยเดินตามท่านมาระยะจากพระอุโบสถมาถึงบ้านธรรมสิทธิ์เนี่ยเข้าใจว่าประมาณสัก100กว่าเมตรคำที่ยายพูดตอนนั้นเนี่ยยายพูดด้วยความปลื้มปิติฉันตามมาข้างๆเยื้องไปทั้งข้างหลังเล็กน้อยได้ยินชัดยายพูดด้วยความปลื้มปิติมาว่าชนะแล้วชนะแล้วธรรมชโยชนะแล้วสาธุคำว่าชนะของท่านจะกินความลึกขนาดไหนไม่ได้ถามท่านนะจ๊ะแต่เป็นคำที่ล้นมาจากใจที่ปลื้มปิติของยาย2512ฉันอยู่กับยายมาก็ประมาณ
ปีกว่าเกือบ2ปีตั้งแต่อยู่กับยายใกล้ยายมาฉันไม่เคยเห็นยายปลื้มปิติเท่ากับวันบวชของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมีแต่ยิ้มที่สดชื่นมีความปลื้มปิติวันบวชก็สำเร็จก็อาจจะเป็นชัยชนะระดับหนึ่งลึกเข้าไปภายในก็จะเป็นชัยชนะที่ละเอียดลึกเข้าไปสู่ภายในวันบวชหลวงพ่อจึงเป็นวันบวชที่ทำให้เหมือนเป็นการปักหลักของหลวงพ่อและในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าทีมก็เหมือนกับเป็นการปักหลักของหมู่คณะเพื่อในการเริ่มต้นของหมู่คณะในวันธรรมชัยจึงเป็นการเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบพอถัดจากนั้นไม่มีอะไรช้าเลยฉันจำได้ว่าวันถัดมาฉันไปที่บ้านธรรมประสิทธิ์ฉันก็เลยมองเข้าไปก็เห็นพระเดชคุณหลวงพ่อกับยายนั่งธรรมะด้วยกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าท่านกำลังค้นละเอียดลึกเข้าไปสู่ภายในตั้งต้นจากวันธรรมชัยลุ่งขึ้นท่านก็เริ่มแล้วแต่ที่ว่าเริ่มแล้วนี่ไม่ได้เริ่มจากหยาบเริ่มจากละเอียดภายในฉันมองเข้าไปเห็นพระเดชคุณหลวงพ่อที่จริงฉันอยู่ใกล้มีโอกาสได้พบท่านมาตลอดช่วงหลายปีก่อนหน้านั้นแต่ฉันมีความรู้สึกว่าวันนั้นท่านสว่างสวยเป็นพิเศษเป็นความสว่างสวยที่นุ่มนวลมีความละเอียดนุ่มนวลอยู่ในตัวท่านเห็นแล้วฉันยังอดอัศจรรย์ใจกับตัวเองไม่ได้เป็นการบอกถึงใจที่ละเอียดของพระเดชคุณหลวงพ่อว่าท่านพร้อมแล้วตั้งแต่วันนั้นฉันก็มีความรู้สึกว่าถัดจากนี้ไปเราคงได้ยินอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับหมู่คณะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาตอนไปหายายนี่ไปถึงแล้วก็มีแต่เรื่องนั่งแล้วก็ไม่ได้ผิดหวังเลยพอถัดจากนั้นไม่กี่วันเวลาคุยกับยายคุณยายท่านก็จะบอกว่ากำลังนั่งธรรมะตามหาที่หลังจากนั้นไม่กี่วันฉันก็ได้ยินแล้วแต่จริงๆอาจจะเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ท่านนั่งกับที่พระเดชหลวงพ่อนั่งกับยายก็ได้คำ ว่าตามหาที่ในที่จึงเป็นคำที่เราจะได้ยินได้ฟังผ่านพระเดชหลวงพ่อของเราหาที่เริ่มหาที่ครั้งแรกยังไม่รู้ว่าผืนไหนเลยแต่ว่าหาจากข้างในหาที่ในที่ก็คือหาพื้นที่หาแผ่นดินในที่ที่ตรงไหนก็ที่กลางของหลวงพ่อแล้วก็ของยายถ้าละเอียดเจอหยาบมันก็เจอเพราะนั้นข้างในถ้าเจอเจ้าภาพเจ้าของบุญเจ้าของที่หยาบข้างนอกเดี๋ยวมันก็จะเจอจากวันบวชวันที่27สิงหาคม2512พอถึงวันที่26ตุลาคม2512 2เดือนเท่านั้นข่าวว่าเจ้าภาพยินดีถวายที่200ไร่ให้กับหมู่คณะก็มาถึงไม่ได้ช้าเลย2เดือนเท่านั้นจริงๆขาดไปวันหนึ่งด้วยซ้ำไปซึ่งที่200ไร่ผืนนั้นก็คือพื้นที่เป็นวัดในปัจจุบันนี่แหละเราเรียกกันมาตั้งแต่สมัยนั้นว่าเป็นที่200ไร่แล้วถูกสเปคหลวงพ่อทุกอย่างเลยเพราะยายถามหลวงพ่อว่าจะได้ที่แบบไหนท่านจะได้ไปค้นให้ที่ในที่หลวงพ่อท่านบอกว่า200ไร่ติดน้ำไปมาสะดวกแล้วก็ฟรีไอ้คำว่าฟรีนี่ท่านนึกออกได้ยังไงไม่ทราบเหมือนกันแต่ท่านก็บอกอย่างเงี้ยฟรีเพราะท่านสตังค์ไม่เคยมีแล้วก็ได้เจ้าภาพจริงๆได้เจ้าภาพเขายินดีถวายจริงๆเป็นผืนที่เป็นวัดในปัจจุบันเนี่ยแต่พื้นที่จริงนั้น196ไร่9ตารางวานะจ๊ะต้องเว้นที่ถนนที่เรียบคลองพอเว้นที่คืนก็เลยทำให้ที่หายไปส่วนหนึ่งก็เลยเหลือ196ไร่9ตารางวาก็เลยเป็นพื้นที่เขาตั้งใจถวายแล้วก็มาเป็นพื้นที่ที่เป็นวัดในปัจจุบันหลังจากหาที่ในที่แล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ยินต่อมาคือตามหาพวกเราพระเดชคุณหลวงพ่อใช้คำว่าหาทีมในที่ก็คือหาหมู่คณะพวกเรานี่แหละให้ต่างกันมาฟังจากยายฟังจากหลวงพ่อเรามากันเป็นทีมใหญ่มากนะจ๊ะแต่นั่นแหละเขาก็ทำหน้าที่ของเขาก็คือทำให้เรารู้สึกว่ามาเร็วมั่งมาช้ามั่งมันก็เลยทำให้
้องตามที่กระจัดกระจายกันอยู่เนี่ยมารวมกันเพื่อโอกาสในการสร้างบารมีของพวกเราเองมันผูกพันกันเป็นทีมคำว่าหาทีมในที่จึงเป็นคำที่ใช้พูดกันในสมัยนั้นก็คือตามหาพวกเรานี่แหละตามหาคนเพราะนั้นก็เลยต้องตามหาที่หาที่ในที่หาทีมในที่แล้วก็ตามมาด้วยหาทุนในที่พอพวกเรามาสมบัติก็ตามมาพอพวกเราไม่ลืมการสร้างบารมีมาเกิดมาสร้างบารมีก็เลยต้องพกเอาสมบัติมาด้วยถูกเพราะนั้นต้องสร้างบารมีกันต่อไปเพื่อที่จะรวบรวมเพื่อให้เป็นสมบัติที่เราจะได้สร้างบารมีกันต่อไปอย่างต่อเนื่องต่อไปจนกระทั่งผังงานทั้งหลายของที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านตั้งเอาไว้สำเร็จลุล่วงนี่คือภาพตอนเริ่มต้นเลยเกิดขึ้นจากการปักหลักตั้งหลักของพระเดชคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ของเราถ้าว่าพูดถึงในตอนนั้นหมู่คณะของเรานั้นพร้อมไหมจริงๆหมู่คณะของเราต้องบอกตามตรงนะเจ้าว่ามันไม่ถึงกับเห็นแล้วเต็มเหมือนอย่างในปัจจุบันแต่ก็เต็มแบบในยุคนั้นคือเต็มพระอุโบสถของวัดปากน้ำเต็มบ้านธรรมประสิทธิ์ถ้าพูดถึงว่าพร้อมไหมหัวใจพร้อมเต็มร้อยสาโยมทุกคนหัวใจพร้อมเต็มร้อยยายที่เป็นครูพร้อมพระเดชคุณหลวงพ่อจะเป็นหัวหน้าทีมพร้อมลูกที่คณะทีมทั้งหมดพร้อมที่จะเดินตามท่านไม่ทอดทิ้งในทีมที่เดินตามประเดชหลวงพ่อแน่นอนคุณครูไม่เล็กท่านเหมือนเป็นพี่ใหญ่และท่านเป็นพี่ใหญ่ตั้งแต่ยุคนั้นนำน้องๆคอยสนองงานประเดชคุณหลวงพ่อตั้งแต่บัดนั้นนำทีมเนี่ยติดตามติดเลยตามติดจริงๆตามติดจนกระทั่งถึงปัจจุบันซีประเดชคุณหลวงพ่อคุณครูไม่เล็กไม่เคยบ่นคำว่าเหนื่อยประเดชคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ยิ่งแล้วใหญ่ท่านไม่เคยพูดว่าเหนื่อยฉันเห็นท่านทำแต่งานแล้วก็ต่อเนื่องคิดงานสั่งงานตามงานทำงานตามงานตลอดพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพูดอยู่ในประวัติของท่านว่าอย่างนี้ตอนแรกมาฝึกอยู่กับยายวางเรื่องข้างนอกหมดเลยการศึกษาธรรมะละเอียดก็ต้องละเอียดใจมันต้องละเอียดเข้าไปสู่ภายในข้างนอกวางท่านจะมีความรู้สึกว่าปลอดโปร่งโล่งเบาสบายไม่อยากจะยึดอะไรข้างนอกเลยมีความสุขที่จะเข้าไปศึกษาวิชาข้างในแล้วท่านบอกว่าช่วงประมาณ4ปีที่อยู่กับยายเป็นช่วงที่ท่านมีความสุขมากแต่พอบวชแล้ววันรุ่งขึ้นเท่านั้นภาระก็มาอุปสรรคก็ทยอยตามมาแต่ท่านก็เหมาะแล้วที่จะเป็นหัวหน้าทีมของพวกเรานำทีมของพวกเราอย่างไม่ย่อท้อสร้างบารมีกันมาตลอดหนทางอุปสรรคเนี่ยมันเรื่องของเขาเรื่องของเราก็คือเราจะต้องข้ามอุปสรรคให้ได้ทำอย่างไรพระเดชคุณหลวงพ่อท่านก็สอนมาตลอดนะจ๊ะใจนิ่งใจใสสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งเข้าไปแล้วจะข้ามอุปสรรคทั้งหลายทั้งมวลได้เพราะนั้นอุปสรรคทั้งหลายเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราเตือนเราให้เร่งสร้างบารมีให้ยิ่งเข้าไปจึงจะข้ามพ้นอุปสรรคทั้งหลายได้ให้ใจนิ่งใจใสสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งเข้าไปแล้วจะข้ามอุปสรรคทั้งหลายไปได้อย่างอัศจรรย์ถ้าเรามีบุญบารมีมากพอเราจะข้ามไปได้อย่างง่ายๆประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อมักจะบอกพวกเราเลยจ๊ะเรื่องง่ายเป็นเรื่องของเราไอ้เรื่องยากเป็นของเขาเพราะนั้นอย่าไปทำให้มันยากทำให้ง่ายเข้าไปยิ่งง่ายและความสำเร็จก็จะอยู่ในกำมือของพวกเราเพราะนั้นขอให้ทุกท่านใจนิ่งใจใสสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งเข้าไปแล้วเราจะข้ามอุปสรรคทุกเรื่องไปได้อย่างอัศจรรย์ขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านนะจ๊ะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะก็ขออนุญาตพี่ๆทั้งสองนะคะแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะได้หลับตาเบาๆค่ะเราจะใช้โอกาสนี้นะคะนึกถึงบุญค่ะแล้วก็ถวายบุญแด่มหาปูชนียาจารย์และถวายบุญทุกๆบุญ
แด่หลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพรักยิ่งของพวกเราทั้งหลายและเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจรับพรจากหลวงพ่อโดยพร้อมเพรียงกันนะคะคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมกันทำใจให้ใสๆนะจ๊ะขอทุกพ่ออำบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์น่าประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนในอายตนะนิพพานบารมีธรรมของพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายบารมีธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทมุนีสวดจันทสโรบุคคลพบวิชาธรรมกายบารมีของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนุกยูงและมหาทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐาเมตตาเบคาบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเรื่อยมานับพบนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้จงมารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กลั่นกายวาจาใจธาตุธรรมจำกิรู้ให้สะอาดและบริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นทาสของพยามารให้หลุดพ้นจากวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปหมดให้รู้ทุกคนสมบูรณ์ไปในมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้สมบูรณ์ไปในมหาสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานใดที่เป็นสัมมาอาชีวะไปประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทำอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปได้คุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้บรรลุขอให้ลูกทุกคนจงบรรลุธรรมนั้นจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายอาคีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มาค้ำกรายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นบรรพชิตก็ขอให้ได้สร้างบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังจะได้มีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้นมาขัดขวางในหนทางการสร้างบารมีให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพระศาสนาปฏิบัติธรรมะขอให้ได้พบพระธรรมกายจะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แตกฉานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาคาเปราะเบื้องต้นทำกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอรรถะและพยัญชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมขอให้ได้บรรลุธรรมกายความปรารถนาในกตัญญูที่ลูกทุกคนได้ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วเป็นใบเพื่อการสร้างบารมีขอความปรารถนานี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จงทุกประการเทอญขอกราบอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุค่ะท่านใดนะคะจะไปติดตามใน YouTube ได้เลยนะคะเคสสตี้ของท่านนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่เคยมาออกสัมภาษณ์แล้วนะคะก็อยู่ใน YouTube ช่องปันธรรมะนะคะก็ฝากกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะค่ะแล้วท่านใดนะคะที่เป็นเจ้าของเคสสตี้นะคะหรือว่ารู้จักท่านเจ้าของเคสสตี้ก็สามารถที่จะมาร่วมรายการกับเราได้เลยนะคะก็ติดต่อผ่านไปทางน้องนัทหรือพี่มีนาหรือผู้ประสานงานของท่านนะคะเราก็จะได้บุญจากการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงมาร่วมรายการกับเราเหมือนอย่างที่พี่นกและพี่อัดมาร่วมรายการในวันนี้ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายค่ะอ
ความฝันเดิมพันชีวิตให้เราได้เดิน